ลำดับต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งเป็นว่าสำหรับท่านนักปฏิบัติใหม่ให้ตั้งใจตามนี้นะอันดับแรกขอให้เปลื้องความสงสัยของตนเองสักก่อนว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยมันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับอารมณ์ธรรมดาอันนี้จะต้องรู้เวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในด้านของทิพยจักขุญาณและก็มโนมยิทธิก็จงเข้าใจว่าคำว่าทิพยจักขุญาณนี่แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เขาไม่ได้หมายความลูกตาเป็นทิพย์เพราะตาของเราหลับไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่ที่รู้มันได้คือใจเป็นทิพย์คำว่าญาณนี่ก็แปลว่าความรู้นี่คำรูปเรื่องการทิพยคุยานก็หมายความว่าถ้าหากว่าสมาธิของเราเลวจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอจะมีทิพย์ได้มันก็เป็นแค่มีความรู้สึกถูกต้องยังไม่เห็นถ้าสมาธิเราดีขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ความรู้สึกถูกมันกลายเป็นภาพปรากฏขึ้นกับใจเห็นภาพถ้าสมาธิดีมากวิปัสสนาญาณดีมากมันจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสที่เห็นทางใจไม่ทางตานี่คำว่าเห็นในที่นี้ก็ต้องอาศัยอารมณ์ดีตอนนี้ก็คนที่รับฟังทั้งที่นักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่คือว่าอารมณ์ดีที่เราเห็นชัดเจนแจ่มใส นั่นก็ต้องอาศัยเหตุนี้เหมือนกันหมดทั้งเก่าและทั้งใหม่ทั้งกลุ่มอารมณ์เหมือนกันคือหนึ่งจงทิ้งอุปกิเลสให้หมดคำว่าอุปกิเลสที่หมายถึงจิตยุ่งมีความทำนองตนว่าเราดีคิดว่าเนี่ยเรามันดีแล้วเลิศแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้แล้วก็มองดูความเนี่ยคนอื่นทำผิดเห็นว่าเขาชั่วคอยตำหนิติเตียนคนโน้นติเตียนคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนนี้แต่ไอ้ตัวที่ทำมันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอุปกิเลสอุปะแปลเข้าไปเข้าไปแล้วไกลมันกิเลสคือเอาคนความชั่วของจิตคือจิตเดินก็ไปหาความชั่วนั่นเองนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่ติคนอื่นถ้าเราติคนอื่นก็แสดงว่าเรายังเลวดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองคนด่าพระองค์ทั้งเมืองไปที่ไหนก็ถูกด่าที่นั่นถูกนินทาที่นั่นการด่าการนินทาเขาว่ากันต่อหน้าแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่ทรงโต้ตอบกลับสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเธอจงอย่าสนใจในคำนินทาและสรรเสริญท่านถือว่าคำนินทาก็ดีคำสรรเสริญก็ดีเป็นโลกธรรมดาคือหมายความว่าถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่พ้นคำนินทาและก็ไม่พ้นคำสรรเสริญไอ้เราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราก็ไม่ชั่วเพราะคำนินทาถ้าเราดีเขาติว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาพูดถ้าเราประพฤติเลวเขาสรรเสริญมันดีแล้วก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีหรือเราจะชั่วอยู่ที่ใจตัวเองอยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินี่คนที่ดีจริงๆถ้าไม่ติใครแต่ว่าการยกย่องให้กำลังใจกับคนย่อมมีอยู่เพราะว่าการที่เขาทำชั่วเขาทำเลวแต่คนทุกคนมันไม่อยากชั่วคนทุกคนมันอยากแก่ดีแต่ที่ทำชั่วก็กดที่เป็นอกุศลกรรมกรรมเดิมมันให้ผลฉะนั้นยังไม่มีอะไรจะน่าตำหนิติเตียนกันอันดับแรกขอทุกท่านจงตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการตำหนิติเตียนซึ่งกันเห็นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้เลวจะให้พ้นไปจากจิตถ้าอารมณ์จิตยังมีอยู่อย่างนี้จงคิดว่าเรายังเลวอยู่ก็พยายามนะครับเสียที่ว่าทุกคนเขาต้องการดีแต่ที่ดีไม่ได้เพราะกรรมที่เป็นอกุศลมันชี้นำมันชักนำมันบังคับ
ขามีกรรมที่เป็นอกุศลนำบังคับให้ทำชั่วเราก็อย่าปล่อยชั่วไปเขาด้วยมันเป็นการไม่สมควรนี่อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถือเป็นอุปกิเลสรวมความว่าจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นเขาจะดีมันเรื่องเขาดีเขาจะชั่วมันเรื่องเขาชั่วแต่เราบังคับใจของเราอยู่ในด้านความดีเป็นปกติคงแล้วกันนี่อารมณ์อย่างนี้ของบรรดาทุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้และบริการที่สองทุกคนจงละปริโภภาษาบาลีคือปริโภคำปริโภคือการกังวลด้วยการห่วงใยต่างๆทั้งหมดในขณะที่เจริญสมาธิจงอย่ามีกับเราเลยในเวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิจงคิดว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดทรัพย์สินบุคคลภายนอกจากตัวเราที่เนื่องของเราไม่มีแล้วแม้แต่ร่างกายของเรามันยังจะพังเรายังไม่ห่วงนี่มันตายที่เวลานี้ก็ช่างมันที่เกี่ยวความตายเราห้ามไม่ได้เกิดมาเพื่อตายถ้าพร้อมที่จะตายเวลานี้ก็เชิญอย่างเร็วที่สุดตายเวลานี้ไปสวรรค์ถือไปเป็นเทวดาในขั้นต่ำที่สุดอารมณ์อย่างกลางไปเป็นพรหมถ้าจิตมันนิยมโลกก็ปนิพันธ์เลยตัดสินใจตัวนี้ได้ให้มันจริงๆและบริการต่อไปตั้งใจทรงศีลให้มันดีเรื่องศีลนี่มีความสำคัญมากถ้าศีลไม่ดีอะไรมันก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งตั้งใจรักษาศีลจะไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายชีวิตกันและว่าเราจะไม่ทำลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่แกล้งบุคคลอื่นและไม่ยันไม่ยุให้ชาวบ้านเขาทำลายชีวิตกันและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลหรือคนอื่นทำลายชีวิตกันแล้วทั้งคนและสัตว์นะสองจะไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนด้วยตนเองและก็จะไม่ยุให้ชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นและก็จะไม่ยินดีเมื่อชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วแล้วก็สามเราจะไม่กล่าวเราไม่จะกล่าววาจาไม่จริงด้วยตนเองและก็จะไม่ยุให้ใครกล่าววาจาไม่จริงและก็จะไม่ยินดีเมื่อกล่าววาจาไม่จริงแล้วและก็สี่ใจไม่ประพฤตินอกใจคือว่าทำลายความรักของบุคคลอื่นด้วยตนเองที่เรียกว่ากามารมณ์แล้วก็ไม่ยุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นก็ทำกามารมณ์อันเป็นเรียกว่าเป็นการละเมิดจริยาคือความรักแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นเขาละเมิดจริยาคือความรักแล้วรวมความว่าการรักษาศีลทุกสิกขาบทตามหน้าที่ของเราหนึ่งจะระมัดระวังศีลไม่ทำลายศีลด้วยตนเองทุกข้อและก็สองไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็มายินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วการรักษาศีลต้องรักษาสามขั้นแบบนี้สำหรับนักปฏิบัติที่เรียกคำว่าประโยคาวจรถ้าหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระชินวรก็ทรงแนะนำว่าต้องระงับนิวรณ์ห้าอย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของเราได้ในขณะที่ทรงสมาธินี้จะต้องเป็นผู้ชนะนิวรณ์ห้าถ้าชนะนิวรณ์ห้าได้เมื่อไรจิตเป็นฌานเมื่อนั้นเมื่อจิตเป็นฌานได้เมื่อไรจิตกรมก็เป็นทิพย์ไอ้ความไม่ผ่องใสการที่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือหนึ่งรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไอ้นี่ในขณะที่จะเริ่มสมาธิจะต้องไม่มีในจิตของเราเป็นขาดมันชั่วระยะเวลาเล็กน้อยแต่มันจะตายก็ไม่รู้ไปแต่พระอริยะจึงเป็นพระอรหันต์หรือว่าอนาคามีเขาตัดไปตลอดชีวิตเหม็นเป็นไรทุกวินาทีไม่กวนใจเขานี่เราจะใช้เวลาสั้นๆในขณะที่เจริญสมาธิเนี่ยคือไม่สนใจกระรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศนี่ต้องไม่มีในเวลาที่เจริญสมาธิและประการที่สองอารมณ์ความโกรธความยำบาดที่มีอยู่แล้วต้องทิ้งไปซะเลยระหว่างนี้อย่าให้มันมีให้มันเป็นพระอริยะที่ชั่วคราวมันไม่เป็นจริงอ่ะถ้าทำวางใจอย่างพระอริยะหมายความเราไม่โกรธใครมั้ยล่ะไอ้ความโกรธมันปรากฏขึ้นมาก็กูให้อภัยมันพักหนึ่ง
แล้วต่อไปในขณะที่ทำสมาธิตัดความง่วงอย่าให้มีในใจมันจะง่วงมันจะตายให้มันรู้ไปช่วยละอีกระยะเวลาไปเดี๋ยวเดียวจะตายก็มันเชิญมันอยากตายให้มันตายเวลานี้จะไม่ยอมแพ้ความง่วงถ้าจิตคิดอย่างนี้ได้ชนะแน่แล้วข้อที่สามอุทจักกุกุจักอารมณ์จะต้องทรงตัวคือเรารักษาอารมณ์อย่างไรให้มันทรงอย่างนั้นภาวนาว่าอย่างไรให้จิตมันอยู่อย่างนั้นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกแบบไหนต้องทำอย่างนั้นจะไม่คลาดและข้อที่ห้าจงอย่าสงสัยผลของการปฏิบัติคืออารมณ์ที่เป็นทิพย์แต่มันมีอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์เดิมมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องมาก่อนจงอย่างนี้จงอย่าคิดว่าเป็นอุปาทานไอ้คำโมปาทานเนี่ยใช้กันให้มันถูกไม่รู้จักภาษีภาษาไอ้นั่นอุปาทานนี่ก็อุปาทานถ้าจิตอยู่ในสมาธิมีคำโมปาทานมันไม่มีอารมณ์ก็อารมณ์สมาธิมันบังคับในขณะที่โซนสมาธิจิตอยู่จิตจะไปนึกเอาเองไม่ได้นอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆตามความเป็นจริงต้องมั่นใจในความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราจะเกิดนั้นเราจิตเวลานั้นเราเป็นทาสของนิวรณ์หรือว่าเราชนะนิวรณ์นี่ต่อนี้ไปก็สำหรับนักปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่ได้ก็คือให้รู้จักคำภาวนาเพราะวันคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวันละมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวันละมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะให้มันอยู่แค่นี้นะอย่าจิตไปสนใจอะไรอื่นทั้งหมดไม่ต้องไปคิดอย่าไปคิดอยากรู้อยากเห็นไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นนิวรณ์เป็นรู้จักรู้จักอันนี้ตัวที่จะรู้ใจเห็นจริงๆนะมันเป็นเวลาที่มีคนเข้าไปแนะนำเวลาที่คนได้ยินเสียงกรี๊ดกันมามีปรากฏว่าคนไปนั่งข้างหน้านี่ตอนนี้ทุกคนหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกระหลงใจเขาออกปล่อยใจสบายๆถ้าผู้แนะนำเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันทีแล้วก็ให้มีรู้สึกเป็นความรู้สึกเป็นไปตามนั้นเลยนะนั้นหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าผู้แนะนำก็เห็นว่าอารมณ์ใจเราเริ่มเป็นทิพย์เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรข้างหน้าทำบ้างถ้าจิตมันนึกว่ามีอะไรตอบทันทีอย่ายั้งถ้ายั้งแล้วก็ถ้าสงสัยนิดเดียวเป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าถ้าจิตมันว่ามีก็มีก็ถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจิตมันนึกว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงจิตมันมีความรู้สึกว่าผู้ชายผู้ชายถ้าท่านได้ไปเห็นก็ตอบเลยแต่ว่าบางท่านที่ทรงอารมณ์ดีท่านเห็นทันทีนะแล้วชัดเจนแจ่มใสคนที่ทรงอารมณ์มาดีไม่ได้เขาเรียกว่าพอดีได้มั่งก็มีความรู้สึกถูกต้องถ้ามีความรู้สึกถูกต้องถ้าพูดสอนคำยืนยันสองสามคำว่าถูกต้องเวลานี้จิตจะเริ่มเป็นฌานขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรานึกรู้แต่มันไม่เห็นไม่เกิดเป็นภาพให้เราเห็นขึ้นมาอาจจะยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนักตอนนี้เรียกว่าทิพย์วิญญาณเป็นวิชาสามต่อมาเขาแนะนำให้ขึ้นพระจุลามุนีเจดีย์สถานพ่อขึ้นไปได้ตอนนี้เป็นฌานสี่แล้วเป็นอภิญญาที่เรียกว่ามโนยิทธิจะมีความแจ่มใสสว่างไสวมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะพาไปสู่นิพพานตอนนี้มีอารมณ์สูงสุดในพุทธศาสนาตอนตอนนี้ไปเวลาหมดแล้วนะขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสำหรับผู้มาใหม่ย้ำได้ให้ภาวนาวันละมะพาทะเวลาหายใจเข้านึกวันละมะเวลาหายใจออกนึกวันละทะสำหรับท่านที่ได้แล้วรวบรวมกำลังใจตัดขันห้าเด็ดขาดให้เห็นพระรูปประชงพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถชัดเจนแจ่มใสหลังจากนั้นจะรู้อะไรก็ตามใจถามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเองใครจะไปที่ไหนสงสัยอะไรไว้ก็ไปถามท่านได้ท่านตอบยังไงเชื่อถือกันนั้นมันจะตรงทุกอย่างตอนนี้ไปทุกคนเริ่มปฏิบัติได้ลำดับตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งใจฟังคำอธิบายเพื่อเจริญพระกรรมฐานสักครู่หนึ่ง การเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกคอยทรงวาระจิตนามตี
คือตัดสินใจตั้งแต่เบื้องต้นในด้านของอริยสัจหรือว่าที่เอาให้ง่ายก็ตัดสินใจไปในด้านของไตรลักษณคมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าจิตเข้าไปเกาะมันก็เป็นทุกข์ทั้งในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาการเจริญพระกรรมฐานจริงๆความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้ปัญญายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงในการมีปัญญายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกกันว่าวิปัสสนาญาณแต่ว่าการรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงที่ปรากฏกับตาปรากฏกับกายปรากฏกับจิตของเรามีอยู่ แต่ว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูต้องแนะนำกับว่าคนที่เกิดมาในโลกเป็นคนมีตาสามเป็นคนมีกายสามแล้วก็เป็นคนมีจิตสามเพราะว่าชอบเอาอารมณ์นี้เข้าไปฝืนความเป็นจริงอย่างคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เดินเข้าไปหาความเสื่อมคนเกิดมาจากความเป็นเด็กจากเด็กเล็กมันเข้าไปหาเด็กโตที่มันแสดงที่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็เล็กอยู่ตามนั้น จากเด็กโตเดินเข้าไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ปรากฏความไม่เที่ยงอีกจากคนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหาวัยกลางคนที่เดินลงแล้วจากวัยกลางคนไปถึงคนแก่จากแก่ไปถึงตายนี่เราจะเห็นว่าคนคนดีสัตว์คนดีมีสภาพเหมือนกันมันไม่มีใครจะเที่ยงตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมาตลอดเวลาแล้วเราเคยคิดหรือเปล่าว่าเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่ไม่คิดก็เพราะอาศัยอวิชชาคือความโง่เขาบังใจเมื่อมีความโง่เขาบังใจแล้วก็มีตัวหลงเขาบังใจอีกไอ้ร่างกายที่มันเกิดมาเพื่อตายไอ้ตัวหลงเข้ามาบังใจก็หมายความจิตมันเข้าไปยึดว่าร่างกายนี้จะต้องทรงอยู่ตลอดไปเห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่นึกว่าเราจะแก่เห็นชาวบ้านเขาป่วยไม่นึกว่าเราจะป่วยเห็นชาวบ้านเขาตายไม่คิดว่าเราจะตายนี่มันเป็นความหลงแล้วก็เป็นความโง่ควบกันเพราะความโง่เข้ามาบังจิตมันจึงหลงแล้วก็กลับจิตสมัยยอมรับนับถือตามความเป็นจริงซะอย่าจิตก็ไม่ฝืนให้มีความเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็ที่บอกว่าตัวที่สองเป็นทุกข์ทุกข์ตัวนี้แปลเรื่องอริยสัจเออตัวที่สองที่เขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของร่างกายจริงๆมันไม่เที่ยงแต่เราไปดึงให้มันเที่ยงตามปกติเราเป็นเด็กเราอยากหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้ไม่อยากมันเดินเข้าไปหาความเป็นหนุ่มเป็นสาวตามความพอใจของเราตอนนี้เราชอบใจนึกว่ามันดีแต่ก็ลืมนึกว่ามันจะเดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ความคนตายนี่เราไม่นึกพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงเปล่งปลั่งสวยสดงดงามร่างกายมีกำลังคล่องแคล่วเราชอบแต่พอเริ่มความแก่เข้ามาเราไม่ชอบใจมันนึกว่าไม่ต้องการให้มันแก่อยากจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาแก้ความแก่ไม่มีใครเขาแก้ได้ที่ไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็แก่ในเมื่อเราเข้าไปยึดถือต้องการให้มันหนุ่มมันสาวมันทรงกายดีอยู่ไม่ต้องการให้มันสุดโทรมแต่เมื่อสภาวะมันสุดโทรมจริงๆเราไม่ต้องการมันเกิดสิ่งที่เรามาไม่ต้องการเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าดึงมันเข้าไว้นั่นเองมันดึงไม่อยู่ก็เลยทุกข์นี่เป็นความโง่ถ้าเราปล่อยใจไปตามสบายยอมรับนับถือกฎธรรมดาเรารู้ตัวไว้เสมอว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดเพื่อแก่เราเกิดมาเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สบาย
อย่าไปนึกว่าคนอื่นเขาป่วยแต่เราไม่ป่วย และเราก็เกิดมาเพื่อพัดพลาดจากของรักของชอบใจจำไม่สิว่าไอ้ของที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเนี่ยมันกับเราต้องจากกันแน่สักวันหนึ่งข้างหน้านึกไว้ทุกวันนะสิ่งนี้มันต้องจากกับเราร่างกายเป็นที่รักที่สุดที่เราต้องการทะนุถนอมมันไม่ช้ามันก็พังแต่ร่างกายนี้มันเกิดมามันต้องป่วยเวลานี้มันไม่ป่วยสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องป่วยพร้อมรับไว้แล้วก็ในที่สุดร่างกายนี้มันต้องตายถ้าจิตเราคิดว่าอย่างนี้เสมอ ความสะดุ้งหวาดหวั่นมันก็ไม่มีในตัวที่เมาเข้าไปเกาะจิตมันก็ร่างกายมันก็ไม่มีจิตมันก็โปร่งถ้าไม่การเกาะร่างกายเราไม่มีการเกาะร่างกายของบุคคลอื่นมันก็ไม่มีจิตเข้าไปเกาะวัตถุธาตุใดๆมันก็ไม่มีตัวนี้ก็เลยเป็นจิตของพระอรหันต์นี่มีปัจฉนายานตัวปลายนะมีเท่านี้ให้การเจริญกรรมฐานขึ้นต้นนะต้องขึ้นปลายเลยไม่ใช่ไปจับไม่ใช่ไปจับต้นต่อแตะตัวแตะต้นต้นไหนก็ไม่ทราบอันนี้เขาไม่ได้ใช้กันคือไตรลักษณญาณเนี่ยมันต้องฝึกจิตจนมันจะเริ่มต้นให้จำไว้นี่นะแต่การที่มีจิตของเราไม่ผ่องใสบางคนที่ได้ฌานสมาบัติได้มโนยิทธิแล้วอารมณ์มันผ่องใสไม่ได้เพราะจิตมันมีตัวอวิชชาเข้าไปบังมีตัวโมหะความหลงเข้าไปบังคือไม่พยายามปล่อยอุปาทานไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ทรงตัวเราคิดจะให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงอารมณ์จิตก็ไม่สบายมีความเป็นทุกข์มันไม่ยากอะไรคือว่าเราไม่ฝืนกฎธรรมดามันสักหมดเรื่อง ไอ้ที่มันทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยมันตัดโน่นก็ไม่ได้ตัดนี่มันได้จิตใจมันวุ่นวายเพราะจิตมันฝืนธรรมดาของที่มันไม่มีต้องการให้มันมีขึ้นที่มันมีขึ้นแล้วต้องการให้มันหมดไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนนี่รวมความว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธเจ้าต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตที่ไม่ดื้อคือไม่ดื้อต่อความเป็นจริงและต่อกฎธรรมดาเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสียและจงอย่าไปหลงไอ้ของที่มันไม่ดีว่ามันดีร่างกายของเราเนี่ยดูที่มันดีตรงไหนบ้างมันมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองยามปกติก็ต้องเลี้ยงมันหาที่สุดไม่ได้หาของกินให้มันกินเช้ามันก็ต้องกินกลางวันกินวันมันจะกินเย็นกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มมันดีนะคือเราต้องระคับระคองมันหาของกินหายารักษาโรคป้องกันไม่ให้มันมีโรคแล้วเราห้ามมันได้ไหมถ้าเราห้ามมันไม่ได้ประคับประคองเท่าไรก็ตามทีห้ามความแก่ได้เปล่าล่ะมันก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตายได้ไหมมันก็ไม่ได้ ในเมื่อมันไม่ได้ทั้งร่างกายเป็นอย่างนี้มันดีสำหรับเราหรือก็แสดงว่าร่างกายมันเลวสำหรับเราเราคือจิตจะไม่ดีคำว่าเราเนี่ยทางภาษาต้องสื่อเข้าไปจิตแต่ผู้ที่ได้ญาณพิเศษได้ที่ปิคุยายขึ้นไปท่านเรียกว่าอธิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าไอเราจริงๆนั่นคืออธิสมานกายมันเป็นกายเป็นนามธรรมนี้เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้อกายเนื้อมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวกายเนื้อนี่พังมาไรกายที่เราไม่เห็นตัวก็จะโสภพโสชาติแต่เราดีไม่พอในการเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลวกว่านั้นเป็นสุรกายเลวอีกเป็นเปรตเลวกว่านั้นไปเป็นสัตว์นรกไอ้ลงข้างล่างเนี่ยมันมากกว่าขึ้นข้างบนการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มันแสนยากโดยมากก็ไปพ่วงเปลี่ยนด้านสัตว์เดรัจฉานนี่คืออบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกยิ่งการจะไปเป็นเทวดาหรือพรหมยิ่งยากกว่าความเป็นมนุษย์ที่เราต้องการอะไรอีกเราต้องการไม่ความเป็นมนุษย์แค่นี้มันก็ยากมันก็ลำบากทุกข์เข็ญพอแค่นี้แล้วถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่มันไม่ได้เป็นหรอกถ้าใจต้องการเป็นมนุษย์แต่มันไม่ได้เป็นแน่เพราะใจมันสามใจจะเป็นมนุษย์ได้มันต้องมีเทวธรรมหรือว่าพรหมธรรมหรือว่าอารมณ์พระนิพพานถ้ามีอารมณ์พระนิพพานแน่นอนคือทรงจิตเป็นพระโสดาบันได้อันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนเป็นมนุษย์กับเทวดาแ
อโสดาบันมีอะไรนี่ย่ำยากสกายทิฏฐิท่านมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายในเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ประมาทในชีวิตไม่ต้องการอบายภูมิคือจิตเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงที่เรียกว่าวิจิกิจฉาตัดวิจิกิจฉาคือเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จริงต่อมาศีลปตะปรมาสไม่ดูถูกดูหมิ่นศีลคือไม่เหยียดหยามศีลหมายความว่าทรงศีลให้บริสุทธิ์ตามเพศศีลทุกสิกขาบทถ้าเป็นพระเป็นเนรเป็นฆราวาสฆราวาสทรงศีล5บริสุทธิ์เนรศีล220เนรศีล10แล้วก็ต้องมีอภิสมาจารย์คือเสขิวัติ75สำหรับพระมีศีล227ที่สำคัญ220แล้วก็ต้องมีพิสมาจารย์ด้วยถ้าจิตเราไม่ประมาทในความจะตายคิดรู้อยู่ว่าจะตายมีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยมีศีลบริสุทธิ์และดวงจิตยึดเหนี่ยวพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่ามนุษย์โลกมันเป็นทุกข์เทวโลกและพรหมโลกไม่มีความหมายเราต้องการพระนิพพานเท่านี้เท่านี้แหละถ้าอย่างเลวที่สุดเราเป็นพระโสดาบันก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่กี่ชาติก็เป็นพระนิพพานนี่ต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านที่ยังไม่ได้ต่อประเดี๋ยวก็จะหยุดการภาวนาท่านนี้ก็แนะนำให้ตั้งใจภาวนาวนมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะอันนี้เราฝึกเพื่อทิพย์อยู่คุยานในเพื่อมโนยิทธิแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าใช้ออกก็ดีภาวนาก็ดีจงอย่าอยากรู้อยากเป็นอะไรทั้งหมดทำใจอยู่สบายสบายให้ใจเบาเบาเพื่อให้ใจปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำสมาธิสูงแค่สบายสบายให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจเข้านึกวันละมาให้ใจออกนึกพระธาตุอันนี้ถ้าเวลาที่มีพระเพิ่งเข้าไปในนามวันนี้มีพระอย่างเดียวมีพระกับเนร มีพระกับเนรคณะว่าเขาคงไม่เข้าไปสอนมีพระเข้าไปแนะนำท่าน ให้เวลาพระเข้าไปนั่งข้างหน้าทุกกงให้หยุดภาวนาเสียแล้วไม่สนใจกระโหลกใจเขาออกฟังคำแนะนำผู้แนะนำแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นคำว่าทิฏฐิสุขญาณก็คือมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องฉลาดถ้ายังโง่นะถ้าโง่แล้วมันไม่ได้หรอกไอ้ที่ได้จะช้าเนี่ยมันอาศัยความโง่เป็นสำคัญทิพย์ปิจุกุยานี่ทำนิแปลว่ามีกำลังความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ถ้าสมาธิของท่านเลวมันรู้สึกถูกต้องเมื่อเขาถามว่าเห็นอะไรไหมจะมีความรู้สึกยังไงตอบทันทีถ้าสมาธิดีขึ้นความรู้สึกที่ยังไม่เห็นตัวมันปรากฏภาพเห็นจากใจถ้าสมาธิดีวิปัสสนาญาณดีตัดได้ตามที่พูดเมื่อกี้นี้มันจะแจ่มใสทุกอย่างมันจะเห็นภาพเป็นไงอันนี้ต้องจำให้ดีเพราะโดยมากพวกพระเนรมาดูจะได้ช้าๆซะหน่อยสู้พระว่าเขาไม่ได้พระว่าเขารวดเร็วกว่าตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกสำหรับท่านผู้ใหม่ให้ใจเข้านิวรณะมะให้ใจออกนิพพานธาตุสำหรับท่านที่ได้แล้วก็รวบรวมกำลังใจลงขันห้าตัดให้ขาดให้จิตไม่เกาะเห็นพระรูปประโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของใสต่อจากนั้นไปท่านจะไปพบไหนก็เป็นเรื่องของท่านเริ่มปฏิบัติได้